ุณผู้ชมครับเครือเจริญโภคภัณฑ์ True Corporation โดย True ปลูกปัญญาได้สารพลังมูลนิธิออทิสติกไทยและภาคีเครือข่ายครับร่วมยกระดับศักยภาพและคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกด้วยการเปิดศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบุคคลออทิสติกและครอบครัวเนื่องในวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลกครับชีวิตดียิ่งกว่าเมื่อเราก้าวไปด้วยกันแนวคิดสำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกในปีนี้โดยการผนึกกำลังความร่วมมือของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยนายกันตพงษ์รังสีสว่างอธิบดีกรมพร้อมด้วยนายชูศักดิ์จันทยานนท์นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทยและประธานมูลนิธิออทิสติกไทยเครือเจริญโภคภัณฑ์บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนโดยทรูปลูกปัญญาดร.เนชนกวิภาตศิลปินหัวหน้าสายงานกลยุทธ์และองค์กรด้านการศึกษาร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบุคคลออทิสติกและครอบครัวเนื่องในวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลกซึ่งตรงกับวันที่2เมษายนของทุกปีเพื่อให้ศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์พัฒนาทักษะดิจิทัลต้นแบบสำหรับบุคคลออทิสติกแห่งแรกในประเทศไทยโดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และเติมเต็มศักยภาพของบุคคลออทิสติกและครอบครัวด้วยหลักสูตรเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้การเข้าสังคมและทักษะดิจิทัลเพื่อยกระดับการสร้างอาชีพและรายได้นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งมีการลงนามความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ True Corporation และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพัฒนาสื่อดิจิทัลศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะเป็นศูนย์ที่เชื่อมโยงเอาระบบกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นกับการที่เรารู้ความต้องการของกลุ่มเด็กดึงเอาเรื่องทักษะทางดิจิทัลโดยเราเอาประสบการณ์ที่เราทำไม่ว่าจะเป็นแอปออทิสติกนะคะหรือว่าเป็นหลักสูตรในการสอนเรื่องโคดดิ้งนะคะหรือว่าในส่วนของเรื่องการเรียนรู้เรื่องทักษะดิจิทัลเนี่ยเรามาเติมเต็มก็ได้รวมเกี่ยวกับเรื่องทักษะทางภาษาอังกฤษที่เสริมสร้างเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมด้วยเนี่ยเข้ามาสร้างกระบวนการในส่วนของออทิซึมดิจิทัลเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์แห่งนี้ให้ช่องว่างระหว่างเด็กทั่วไปหรือว่ากลุ่มเด็กออทิสติกเนี่ยเติมเต็มกับประสบการณ์เขาคือคนที่มีความสามารถด้านนายชูศักดิ์จันทยานนท์กล่าวว่าปีนี้วันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลกที่จัดขึ้นในประเทศไทยประสบความสำเร็จเพราะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนซึ่งมูลนิธิและภาคีเครือข่ายให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกผ่าน3กลยุทธ์หลักที่สำคัญเราจะเน้นเรื่องของระบบการคัดกรองน้องๆออทิสติกด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า STS autisticthai.com จะไประบุปักหมุดนะครับแล้วก็ประเมินความช่วยเหลือเรื่องที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการพัฒนาที่ใช้ดิจิตอลมาสนับสนุนการเรียนรู้นะครับอย่างตัวอย่างของศูนย์ Autism Digital Learning Center เนี่ยก็เป็นการบูรณาการส่วนเรื่องที่3ก็คือการสร้างความตระหนักรู้เปลี่ยนแปลงสังคมมุมใหม่จากออทิสติกเป็นภาระมาเป็นออทิสติกที่มีพลังแล้วก็สามารถพัฒนาสังคมได้ภายในงานมีหมอเหน่งสรันนราประเสริฐกุลนักแสดงนำซีรีส์ Good Doctor หมอใจพิเศษจากค่าย True CJ Creations พร้อมผู้กำกับอ๊อฟมนทนอารยางกูลมาร่วมงานซึ่งซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นสื่อกลางช่วยสร้างความเข้าใจในบุคคลออทิสติกมากขึ้นเราอยากโชว์อีกมุมมองนึงในออทิสติกหรือว่าคนที่มีภาวะออทิซึมอะไรเงี้ยมันสามารถทำงานได้จริงๆให้เขาแบบได้ใช้ความถนัดของเขาที่เขาถนัดจริงๆหรือว่าในพื้นที่ของเขาจริงๆอะไรเงี้ยมันจะทำให้แบบว่าทุกอย่างมันเอฟเฟกตีฟไปเลยครับทั้งนี้จะมีการเดินหน้าขยายจำนวนศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบุคคลออทิสติกและครอบครัวยกระดับคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกให้ครอบคลุม40แห่งทั่วประเทศต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ